สวัสดีครับวันนี้เอาสาระดีๆมาฝากเกี่ยวกับการพัฒนากล้ามเนื้อครับผมเอามีเพื่อนๆน้องๆพี่ๆเนี่ยถามว่าผมเป็นตัวคนค่อนข้างตัวผอมแล้วอยากมีกล้ามทำยังไงคือผอมนี่คือเท่าที่บอกน้ำหนักอายุแล้วก็ส่วนสูงมาเนี่ยค่อนข้างผอมนะครับก็คือง่ายๆเลยต้องกินโปรตีนให้ถึงจำนวนที่ร่างกายต้องการนะครับเท่าไหร่ถึงจะถึงล่ะอ่ะมาอธิบายก่อนครับผมคือถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่ใช่คนออกกำลังกายเนี่ยนะไม่ต้องการสร้างกล้ามเนี่ยร่างกายคนเราต้องการโปรตีน1เท่าตัวก็คือ60ต้องการจำนวนโปรตีน60กรัมต่อวันนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เล่นกล้ามเป็นนักกีฬาหรือว่าต้องการพัฒนากล้ามเนื้อเนี่ยควรจะรับประทานโปรตีน2เท่าต่อน้ำหนักตัวต่อ1วันนะครับเช่นน้ำหนัก60ต้องทานโปรตีนอย่างน้อย2เท่าก็คือ120กรัมนะครับต่อวันนะเข้าใจง่ายๆเลยคือส่วนอาหารอะไรให้โปรตีนเท่าไหร่เดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงถ้ามีคนอยากรู้นะครับโปรตีนได้จากอะไรเนื้อนมไข่ถั่วนะครับแล้วก็เวย์โปรตีนเวย์โปรตีนสำหรับคือเวย์โปรตีนเป็นอาหารเสริมนะครับก็คือเวย์โปรตีนเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหาอาหารหลักทานหรือว่าทานโปรตีนไม่ครบนะครับคือตามทฤษฎีเนี่ยถ้าทำตามเนี้ยเวทคู่กับการทานโปรตีนให้ถึงพักผ่อนให้เพียงพอยังไงตัวต้องใหญ่ครับผมที่ไม่ใหญ่แสดงว่าต้องมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่ตรงตามนี้นะครับถ้าตามนี้ยังไงตัวต้องใหญ่ขึ้นแน่นอนครับผมเวโปรตีนสกัดจากอะไรเวโปรตีนมาหมายถึงอะไรเวโปรตีนก็คือสกัดจากนมวัวนะครับผ่านกระบวนการแยกง่ายๆก็คือแยกน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตออกเหลือโปรตีนแล้วก็มีกรดอะมิโนนะครับที่ร่างกายต้องการเวโปรตีนมี3ชนิดเวโปรตีนคอนเซนเทรตไฮโดรไลท์แล้วก็ไอโซเลตแล้วก็ไฮโดรไลท์แตกต่างกันยังไงล่ะก็คือถ้าเป็นคอนเซนเทรตก็คือจะมีจำนวนน้ำตาลแป้งเข้ามาเป็นส่วนประกอบนะครับสำหรับคนที่ค่อนข้างผอมนะครับจะเพิ่มน้ำหนักตัวคือโปรตีนชนิดนี้จะเหมาะสำหรับคนประเภทนี้ส่วนไอโซเลตก็จะแยกออกมาอีกก็คือจะมาผ่านกระบวนการแยกเอาคาร์โบไฮเดรตกับน้ำตาลออกอีกไอโซเลตเนี่ยจะมีโปรตีนค่อนข้างสูงนิดนึงครับผม 90% ขึ้นไปสำหรับนักเพาะกายเลยซึ่งมีตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องการแป้งนะครับต้องการโปรตีนล้วนๆอันนี้คือไอโซเลตแล้วก็มีไฮโดรไลท์เนี่ยไม่ค่อยมีคนเขาเรียกไม่ค่อยมีคนใช่นะครับเพราะมันค่อนข้างทานยากแล้วก็ส่วนมากจะใช้ในวงการแพทย์มากกว่านะครับต้องนะครับก็คือหลักๆ ก็คือมี2ชนิดนั่นเองคอนเซนเทรตแล้วก็ไอโซเลตครับผมที่คนค่อนข้างใช้เยอะนั่นแหละครับก็คือไม่ยากครับถ้าเป็นคนผอมเนี่ยคือต้องทานเยอะพักผ่อนให้เป็นพอควบคู่กับการเล่นเวทไปด้วยนะครับเท่านี้เองครับผมถ้าจะตัวใหญ่ก็ต้องทานโปรตีนให้ถึงส่วนอย่างที่บอกครับผมโปรตีนจะเอามาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยไปเสิร์ชดูก็ได้ครับผมไม่ใช่คนเก่งนะแต่พยายามไปหาอ่านมาแล้วก็มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังครับผมเท่านี้เองสำหรับคนที่ต้องการผอมก็หลักการคล้ายๆกันครับนะครับก็ทานแป้งน้อยๆน้ำตาลน้อยๆทานโปรตีนเยอะๆแล้วก็คาร์ดิโอค่อนข้างเยอะนิดนึงครับผมโอเคครับวันนี้ผมไปส่งของเสร็จแล้วก็จะกินข้าวแล้วหิวมากก็เลยนึกขึ้นได้ว่าติดค้างอยู่ก็เลยมาทำคลิปเอาสาระดีๆมาฝากครับผมโอเคครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย